จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความบนโลกโซเชียลมีเดียถึงกรณีที่มีเด็กชายอายุ14ปีขี่รถจักรยานยนต์นะครับมาจากที่จังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อตามหาพี่ชายเพื่อให้กลับไปงานศพของพ่อตัวเองนะครับแต่ล่าสุดมีคนเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นญาติของเด็กรายนี้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับกลับตลบปัดพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และเด็กรายนี้ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วขณะนี้ทางบ้านยังคงตามหาตัวอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาพูดคุยนะครับกับพ่อของเด็กวัย14ปีรายนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับครับคุณพ่อครับทราบเรื่องที่แชร์ลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วใช่ไหมครับครับครับทราบแล้วครับครับน้องวัย14ปีได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคุณพ่อครับประมาณ2หรือ3โมงเช้าวันที่หาดมานะครับบ่าย2ถึงบ่าย3เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ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 เขาได้เอาอะไรไปบ้างครับมีเอารถเครื่องครับไปครับจักรยานยนต์นะครับครับครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์จากทางบ้านใช่ไหมครับครับมอเตอร์ไซค์ครับครับก่อนที่น้องจะหนีออกไปมีท่าทีที่บอกเราไหมครับว่าจะมีการเดินทางออกไปนอกบ้านมีไหมครับครับไม่บอกครับครับหายไปนานหรือยังครับคุณพ่อจนเรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะครับครับตอนเย็นครับกลับมาจากไร่ครับกลับมาจากไร่แสดงที่บ้านประกอบอาชีพอะไรครับคุณพ่อทำไร่ครับทำไร่และน้องครับน้องปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นไหนครับชั้นม.1จะขึ้นม.2ตอนนี้ครับครับคือกลับมาจากไร่ในช่วงเย็นๆก็ไม่พบน้องซึ่งปกติแล้วน้องจะไปทำธุระที่อื่นเป็นประจำแบบนี้หรือเปล่าครับไม่ไปครับครับคืออยู่ที่บ้านช่วงนี้ปิดเทอมด้วยใช่ไหมครับครับต้องปิดเทอมครับครับบางวันก็ไปไล่น้องพ่อด้วยครับครับพ่อมองว่าสาเหตุที่น้องออกจากบ้านมีสาเหตุอะไรไหมครับเล่นโทรศัพท์ครับเล่นโทรศัพท์หมายความว่าน้องติดต่อกับเพื่อนๆในโลกโซเชียลหรือเงี้ยฮะครับครับคงเป็นงั้นมากครับครับเห็นมีน้องชายอีก1คนใช่ไหมครับคุณพ่อครับที่อยู่ที่บ้านครับน้องชายมีการบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับถึงเรื่องไม่บอกครับน้องชายก็ไปไล่ด้วยครับครับน้องชายก็ไม่ทราบเรื่องนี้นะครับครับน้องชายก็ไม่ทราบครับครับตอนที่ทราบเรื่องที่มีการแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองครับคุณพ่อตกใจไหมครับตกใจครับครับผมก็ไม่คิดว่าแมนจะไปถึงจุดนั้นครับครับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับ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 ตรงนี้คุณพ่อมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกของตัวเองไหมครับอยากจะมีใครที่พบเห็นเบาะแสอยากจะติดต่อคุณพ่อเชิญได้เลยครับครับเชิญครับคุณพ่อครับครับมีอะไรอยากจะฝากครับแมนยังไงก็กลับมาบ้านนะแมนเชิญครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงนะครับมีคนโทรติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับคุณพ่อครับมีคนติดต่อมาไหมแม่ตอนเกิดเรื่องพี่น้องก็เป็นห่วงทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับ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 นี่คือบอกแสเบื้องต้นที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้ทางครอบครัวของเด็กชายวัย14ปีกำลังตามหาตัวน้องกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ